นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทาง True Vision 691นะครับตอนนี้เข้าสู่เบรกที่2แล้วนะฮะช่วงที่2แล้วบอกว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะครับสิ่งที่เราหายไป3คนนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับช็อคอัพดีๆหรือว่าความหนึบช็อคอัพ YSนี่สารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีและลูก71คู่นักบิดคู่มีนักปั่นครับแล้วก็ในเบรกนี้ที่อีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับกับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ในราคาที่จับต้องได้แล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับไปที่เดียวจบที่เดียวใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ099 099เดี๋ยวขอดูนิดนึง004070004 0070นั่นเองครับผมนะครับดีเจริญยนต์หรือว่าดีบิ๊กไบค์ครับผม dbigbike.com แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับ Facebook ก็พิมพ์ไปเลยครับว่าดีเจริญยนต์ก็จะเจอการอัปเดตรถราคารถต่างๆในนั้นนะครับสนใจก็ติดต่อไปได้อัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับก็ดูได้มีรถเข้าใหม่ก็จะขึ้นในเพจนะครับใช่นะครับแล้วที่สำคัญในเรื่องของราวของไฟแนนซ์เนี่ยลองพูดคุยกันดูผมเชื่อว่าหลายๆคันเนี่ยดาวในจำนวนวงเงินที่ไม่แพงมากไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับใครๆก็จับต้องได้กับช่วงเวลานี้ด้วยนะปีใหม่ใครยังไม่มีรถมองหาอยู่บิ๊กไบค์มือ2ใช่ผมว่าตอบโจทย์นะครับผมนี่แหละคือไปซื้อตอนที่ราคามันลงมาแล้วใช่ไหมบางคนซื้อมือ1อาจจะเป็นลมเหมือนกันเวลาราคามันร่วงรุ่นใหม่ออกมาใช่ใช่แต่ว่าเพราะนั้นเราไปช้อนมือ2เนี่ยแล้วก็รถที่อย่างร้านที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยเขาก็คัดเลือกรถใช่เขารถก็จะไม่เอารถอุบัติเหตุมารถทุกอย่างก็จะโอเคก็คือเราเอามาก็เอามาใช้ต่อได้เลยบางคันยังไม่หลุดวารันตีนะยังมีวารันตีติดอยู่ก็ยังมีบางคันต้องบอกว่าแอบบอกเรียบร้อยใช่ทางร้านเขาบอกแอบบอกบางคันนี่รถปีใหม่ในบางทีนี่จัดไฟแนนซ์กันท่วมเลยนะเรียกว่าดาวนิดเดียวหรือไม่ก็ฟรีดาวเลยนะเพราะนั้นใครสนใจก็ติดต่อได้ที่อย่างที่บอกดีเจริญยนต์นะครับมาเบรกนี้ต้องพูดคุยกันยาวนิดนึงก็ถ้าเผื่อว่ามีเรื่องราวที่แบบว่าอยากจะโทรมาถามโฟนอินเข้ามาก็โทรมาที่เบอร์โทร530-9496-98นะครับแล้วก็หรือว่า SMS ก็ได้นะครับที่เบอร์โทร482-7772นะครับพิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับนะครับโทรเข้ามาระหว่างที่คุยกันเนี่ยก็โทรเข้ามาได้หรือว่า SMS ก็มาทักทายพวกเราได้พูดคุยกันได้เราอยู่กันเริ่มเรื่องเลยดีกว่าเราออกเดินทางจากโอ้โหกรุงเทพครับเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์วันอาทิตย์เช้าเพื่อเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นเรื่องราวของกิจกรรมทดสอบยามาฮ่าจัดขึ้นนั่นเองเป็นของยามาฮ่าไรเดอร์ขับซึ่งดูแลในส่วนของบิ๊กไบค์โดยตรงครับรถตั้งแต่500ซีซีขึ้นไปไฮไลท์ของงานนี้จริงๆแล้วก็อยู่ที่เจ้า R1M R1M กับอีกตัวนึงที่ตัวนึงที่เพิ่งล่าสุดยังไม่ได้เปิดตัวเป็นยังไม่เปิดตัวแต่ว่าเราขี่ก่อนแล้วเหมือนกันยามาฮ่าXSR 900นี่คือบรรยากาศนี่คือนี่คือบรรยากาศ R1M นี่เราไปลุมรถเขากันไปลุมรถเขากันก็คือต้องบอกว่า R1M เนี่ยมีระบบ GPS ที่เข้ามานะครับแล้วเป็นตัวที่เหนือกว่า R1 ธรรมดาแล้วตัว GPS ตัวนี้นะฮะคือเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลในการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้คันเร่งกี่รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเปิดคันเร่งนะครับองศาความเร็วความเร็วของรถองศาการเอียงรถไปจนถึงการเบรกนะครับก็ตัวนี้เราก็ได้ถ่ายมาแต่ว่าเนื่องจากเราไม่มีแอปพลิเคชันเราจึงสามารถเราถ่ายเป็นแบบวิดีโอครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ชมในพรุ่งนี้กันนะครับส่วนตัวนี้ก็โอ้ยเห็นบอกว่าคือจริงนี่ขนาดเดิมๆนะราคาล้านกว่าครับก็เหมาะสมครับดูตัวแล้วสวยใช่แต่วันนั้นรู้สึกเราจะได้เทสทั้งหมด11รุ่นนะ11รุ่นเลยทีเดียวคือต้องบอกว่าวันนั้นทางไรเดอร์คลับจัดมาให้ครบทุกรุ่นเลยที่มีอยู่เอางี้ดีกว่าทุกเซกเมนต์ที่ขายอยู่ในบ้านเราทุกวันนี้ภาพตอนนี้ก่อนนี่คือบรรยากาศที่เราตอนนั้นเป็นภาพในขณะที่สื่อไปเทสขี่กันก็จะมีการซ้อมของนักแข่งด้วยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันในเรื่องของเอเชียโรดซิกสนามสุดท้ายวันที่3-4ธันวาคมนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แข่งไทยด้วยละกันนะก็เรียงจากพี่บอมเนี่ยคืออนุชาน่าจะเรือนศรีคนกลางนี่คือเดชาไกรศาสตร์แล้วก็ทางข้างผมนี่ก็คือเฉลิมพลผลไม้นะครับซึ่งปีนี้ก็คว้ารองแชมป์ออเจแปนมาสำหรับเฉลิมพลนะแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับคือต้องบอกว่าบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการซ้อมของนักแข่งของไทยามาฮ่ามอเตอร์นะช่วงที่นักแข่งเขาซ้อมไปเราก็ซ้อมเหมือนกันเพราะเราไปขี่ในสนามได้ก่อนสนามโกคาร์ทใหม่ซึ่งระดับเอเชียที่กำลังจัดขึ้นก็คือว่าเขาบอกว่า
ให้ไปซ้อมเนี่ยคือมาทำความรู้จักกับตัวรถก่อนมีตั้งแต่รถเลยครับเอาเริ่มจากคันแรกก่อนแรกเลยคันแรกที่เปิดออกไปนะก็เป็นอาวันอาวันแล้วก็จะมาเป็น MT 10ครับแล้วก็ MT 09เอ้ย09ใช่09 MT 07ครับนี่พี่บอมนี่เทเนเล่ซุปเปอร์เทเนเล่แล้วก็ XSR ปิดท้ายด้วย T-Max Big Smooth Big Scooter T-Max 530ตัวใหม่ล่าสุด2016โชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวครับอันนี้พี่บอมเนี่ยพี่บอมขี่เทเนเล่หล่อมากเลยเนี่ยรถสนามโกคาร์ทนะรถหล่อรถหล่อที่สนามโกคาร์ทนะให้ลองฟีลลิ่งก่อนที่จะไปพบกับสนามจริงสนามใหญ่ที่สนามช้างเนี่ยเขาจะให้มาลองฟีลลิ่งตัวรถก่อนเพื่อความรู้จักก่อนไม่ใช่อยู่ดีไปขับเลยอันตรายครับเขาก็เลยมาให้ลองขับขี่ในสนามโกคาร์ทดูก่อนเนี่ยสนามโกคาร์ทเนี่ยสนามโกคาร์ทนี่ก็ได้ทักษะอีกแบบนะแต่ว่าบางจุดเนี่ยเขาก็จะบล็อกความเร็วไว้ให้แต่จริงๆแล้วในนี้เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ออกให้เราพาไปวนข้างนอกออกไปทางตรงข้างนอกก็6เกียร์เหมือนกันนะ6เกียร์นะถนนรอบด้านข้างสนามอ่ะเพื่อวกเข้าอีกประตูนึงนะครับคือต้องบอกก็เรียกว่าทดสอบเหมือนกันใช้งานจริงบนถนนด้วยใช่โหแต่ทางตรงยาวๆนี่ก็มี108 200เหมือนกันนะใช่ได้อยู่คือเราก็เห็นว่าโล่งๆอย่างเงี้ยแล้วทางเขาก็แบบเป็นการจัดคอร์สให้แบบว่าให้ลากกันเล่นๆให้ลองเท่าสปีดดูนะครับก็ถนนตรงนั้นมันรถค่อนข้างจะไม่ค่อยมีนะโล่งๆออกนอกเมืองมาหน่อยนึงนะสนามแข่งก็เลยอยากให้ลองฟิลลิ่งบนถนนจริงดูนี่อันนี้เป็นพี่ตู่ครับตัวนี้เป็น XSR นี่แหละที่เราพูดถึงกัน900ซึ่งจะเปิดตัวในงาน Expo หลายคนถามว่า900ตัวนี้เครื่องอะไรก็คือเครื่องตัว MT 09นี่9ครับนะครับต้องบอกว่าการออกแบบรูปลักษณ์ก็เรียกว่าโดดเด่นนะโดดเด่นนะใช่เซกเมนต์ตรงนี้ยามาฮ่ายังไม่มีใช่สไตล์แบบออกมาตอบโจทย์เลยนะไฟหน้ากลมไฟท้ายกลมนะครับเรือนไมค์กลมแต่ว่ากลมแต่ว่าเป็นฟูลดิจิตอลนะเป็นดิจิตอลนะแอบมีล้ำๆมาด้วยแนวจริงๆแล้วจะออกแนวย้อนๆหน่อยๆแล้วเป็นทรงแต่ว่าก็แอบมีอะไรล้ำๆอย่างเทคโนโลยีใหม่ๆมาอย่างไฟ LED นะต้องไว้ท้ายเป็น LED ชุดที่ทำการใส่ขับขี่ก็เหมือนกับเด็กแว้นอัปเกรดนิดนึงคือแบบก็ฮาๆคือแบบสนามโกคาร์ทเขายังไม่ได้เขายังไม่ต้องใส่ไม่ต้องเลยซื้อสูตรใช่แล้วก็จะวอลโล่พูดต่อไปไงว่าเดี๋ยวถ้าในสนามช้างเนี่ยเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นอีกฟิลนึงนะครับแต่ไอ้ที่บอกทดสอบSR เนี่ยเป็นไงขี่แล้วเป็นไงไม่คิดนะว่ามันจะแบนได้ขนาดนี้ไม่คิดนะว่ามันจะแบบตอบสนองเราได้ขนาดนี้ใช่ป่ะแต่ว่าเครื่องยนต์ผมชอบเครื่องยนต์นะมันไม่กระโชกโคกห้ามเหมือน09ถึงจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันก็จริงอ่ะก็มีการเขาบอกมีการมีต่อแรงม้าลงไปมากเขาแรงม้าจะไม่ต่อพี่เขาเรื่องของระบบจุดระเบิดต่างๆเรื่องปรับเซตลงมาปรับให้มันแบบให้นิ่มนวลใช่แต่ว่ายังคงพื้นฐานแรงม้าเท่าเดิมแต่ว่าอ๋อแรงม้าเท่าเดิมใช่แต่พี่บอมขับอะไรกันนิ่มกว่า09นิ่มกว่าแต่พี่บอมชอบ09ชอบเวลาการชุดแต่09มันไงนะเปิดคันเร่งมันมาแบบเร่งมันมาเลยนี่พี่ตู่กับ MT 10 MT 10นะครับแบนนิดๆคันหลังน่าจะเป็น07 07 07คันหลังน่าจะเป็น07ก็คือในสนามเดียวกันก็อารมณ์ก็คือเจอโค้งเยอะๆใช่ป่ะมันก็ได้อยู่ได้ฟีลได้ฟีลอยู่มันเหมือนกับว่าเราได้ฟีลแบบเค้าเรียกอะไรถ้าเจอโค้งแคบๆบนถนนเงี้ยแล้วก็มันได้ทดสอบระบบเบรกด้วยอะไรด้วยนะฮะการขี่ในสนามเล็กๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเฟ้นสมรรถนะไม่ได้ที่ไหนใช่ไหมนี่เราได้ทั้งหมดเลยนะโค้งแคบโค้งกว้างนะมีทางตรงทั้งสองทางเขาบอกสนามโกคาร์ทอันเนี้ยเป็นการย่อส่วนมาจากสนามจริงประมาณ1:4 1:4ของสนามนะครับระยะทางประมาณ800เมตรซึ่งเขาบอกว่าทางเอเชียก็ได้รองรับไปแล้วว่าเป็นสามารถแข่งระดับเอเชียได้ทั้งโกคาร์ทก็ถือว่าบุรีรัมย์นี่ก็ไม่ธรรมดานะธรรมดาณตอนนี้เรียกว่าเป็นเมืองมอเตอร์สปอร์ตไปแล้วอ่ะอันนี้เป็นภาพเข้ามาในตอนสนามช้างแล้วเข้ามาในสนามช้างนี่ชื่อช่วงบ่ายคันหลังมานี่ก๊อฟนะน่าจะเป็นผมนะขี่อะไรศูนย์เจ็ดก๊อฟกับโตน่ะใช่สองคนแหละไม่น่าใช่ตู่ไอ้อันขนมข้างหน้าน่าจะเป็นจูนน่าจะเป็นจูนนะจูนจากนักเลงมอเตอร์ไซค์ก็ตามอยู่พักหนึ่งครับเพราะรถซีซีสู้ไม่ได้ตัวนี้นะฮะก็เขาเรียกอะไรขี่ศูนย์เก้าอันนี้09ที่กอล์ฟขี่ใช่มั้ยผมขี่09แบนน้อยไปเปล่าวะโอ้น้อยครับยังน้อยอยู่เราไม่กล้าลงมากอันตรายฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมาทดสอบครับไม่ได้แข่งขันครับผมไม่ได้เอาเป็นเอาฟีลลิ่งในการทดสอบดีกว่าอย่าไปเรียกว่าไปกดอะไรที่มันแบบคันเร่งให้มันเยอะเกินไปถ้าผิดพลาดขึ้นมามันไม่ใช่เฉพาะที่เสียด้วยตัวรถร่างกายเรามันก็จะไม่นั่นไปด้วยนะอุบัติเหตุเราก็ไม่อยากให้เกิดคือการทดสอบเนี่ยมันไม่ได้การแข่งขันเพราะฉะนั้นเราแค่ทำเอาฟีลลิ่งเฉยแล้วก็เอาความรู้สึกว่าเราได้อะไรจากเขามาบ้างนะครับก็ถือว่าจริงก็ตอบโจทย์นะพี่บอมตัวนี้ผ
ผมก็ชอบเหมือนกันนะเวลาชูดออกจากโค้ง07ตอนนั้นที่ผมขีด07แล้วก๊อฟขีด10โหขึ้นไป108 109กันนะไอ้จากโค้ง1ไปโค้ง3ของสนามช้างเนี่ยไล่กันไล่ไปดูเพื่อนหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยจะไม่แซงทำท่าจะแซงจะแซงไม่นะอย่างเงี้ยสรุปต่างคนต่างยกแซงไปเดี๋ยวหายเพื่อนตามไม่ทันไงนั่นไง10กับ07อย่างนี้ดีกว่าคือจริงๆแล้ววันนั้นเราก็ได้ขี่กันครบทุกรุ่นนะก็สลับกันขี่หมุนเวียนไปแล้วก็ต้องบอกว่าการจัดงานครั้งนี้ถือว่าพี่ประทับใจนะเขาจัดได้ดีนะเพราะว่าเราได้ขี่รถในทุกๆรุ่นนะครับได้ลองนะอันนี้เป็นภาพในสนามเหมือนกันวันนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำจิ้มเฉยๆนะวันนี้มันเพราะว่าเรายังทำการตัดต่ออยู่ขอเวลาเพิ่งกลับมาเมื่อวานเองนี่จังหวะจะแซงวันนี้มีภาพนิ่งมาให้ดูกันว่าสวนเก้าไปสวนอาวันเลยนี่เป็นไงทางตรงนี่นะจากสนามหนึ่งมาโค้ง1มาโค้ง3เนี่ยคือโค้ง2มันนิดเดียวมันสามารถแบบกดความเร็วแบบสุดๆแล้วก็ล่อนเข้าได้ใช่รถเดิมๆนะอาวันเนี่ยโอ้ยมาถึง250เลยนะแต่ส่วน R1M เนี่ย R1M เนี่ยดูจาก Data Log ที่บอกว่าเป็น GPS เนี่ยมันฟ้องขึ้นมาเลยนะของเราขี่ที่206ไม่ได้แต่ก็ต้องพอก่อนนะเพราะว่าเราก็ต้องเซฟรถให้เขาด้วยนะใช่ไม่งั้นก็ตอบโจทย์ครบทุกเซกเมนต์นะสปอร์ตเนกเก็ตซุปเปอร์สกูตเตอร์ครับวันนั้นมีหมดที่มงที่แม็กที่แม็กได้ขี่ด้วยซุปเปอร์เทเนเล่เอเวนเจอร์แต่เอเวนเจอร์เขาไม่ให้ลงสนามเพราะว่าเป็นรถไม่สไตล์สปอร์ตก็เลย ขี่ข้างนอกกันครับนี่คือนี่เป็นภาพบรรยากาศของสื่อที่เข้าร่วมของงานก็เยอะนะครับมีทั้งแมกกาซีนหนังสือพิมพ์นะครับเว็บไซต์รายวันต่างๆก็ร่วมทดสอบกันเยอะแยะมากมาย14สังกัด14 15นี่แหละตัวเทพก็คือตรงนี้นะครับ R1M ลุมร้อมก็ถือว่าเราก็เป็นกลุ่มแรกๆนะที่ได้ทดสอบตัว XSR กับตัวกลุ่มแรกเลยก็เขาบอกเขายังไม่ได้มีใครขี่เลยทีแม็กก็ตัว2016นะใช่ทีแม็กก็คือเป็นโฉม2016ด้วยโอ้โหนี่ถึงความเปลี่ยนแปลงหน่อยที่บอก2016ทีแม็กมันมีอะไรดีก็มีออปชันในเรื่องของช่วงหน้าอัพไซด์ดาวมาให้แล้วช่วงหน้าเป็นอัพไซด์ดาวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วก็รูปทรงรูปโฉมที่ออกแบบให้มันเพลียวแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับไปขี่สนามผมก็โหนเหมือนกันนะเพิ่มก็ลองขี่เพิ่มว่าควบคุมง่ายขึ้นนะใช่แล้วเซตมาเนี่ยขี่ง่ายขึ้นเบรกดีมากเบรกดีเลยใช่เลยนี่เรื่องจริงเบรกดีมากคือว่าอยู่ในโค้งจังหวะที่จะล้นเนี่ยกดเบรกนิดเดียวแต่ได้ขึ้นกลับเลยอ่ะคือมันปลอดภัยแล้วไงมันช่วยในเรื่องของปลอดภัยด้วยอ่ะถึงแม้ว่าแบบเขาถึงแบบว่าถึงว่าสงสัยว่าทำไมเขาถึงกล้าให้เอาทีแม็กมาเทสในสนามช้างสนามใหญ่เออเพราะมันได้นะมันก็ได้ระดับหนึ่งเขาเซตมาโอเคเขาเซตมาใช่คือเข้าโค้งนี่แบบโอ้ยมันก็ได้นะคือเดินเขาเร่งจากโค้งหนึ่งหลุดออกมาน้องนั้นเท่าไหร่ก๊อฟได้เท่าไหร่108ตัวไหนครับทีแม็กเต็มไม้เลยครับเต็มไม้108คือสุดของเขาเลยแล้วไอ้ช่วงที่แบบก่อนเข้าโค้งเนี่ยเวลายกเขาเร่งมันจะมีเอนจินเบรกนิดนึงนะมันไม่ได้แบบว่ามันเบรกช่วยแล้วก็ช่วยกันไปช่วยก่อนแล้วก็เดินเขาเร่งครับพอยกเขาเร่งปุ๊บเบรกปุ๊บมันตอบสนองให้เป็นเอนจินเบรกเหมือนกับดึงไม่มีลงทั้งหมด11รุ่นครับมีเอาทีละรุ่นดีกว่าแล้วพูดไปข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวคนดูไล่เขาดูก่อนว่าไล่ก่อนที่ขี่กันตัวแรกก็มีผมจะขี่ตัวแรกก็เป็นทีแม็กเป็นยังไงเอาเริ่มแต่ทีแม็กเลยขี่แล้วฟิลลิ่งการขับขี่เป็นไงโอ้โหในสนามมันก็ตอบโจทย์นะอย่างที่ว่าเมื่อกี้ผมคิดว่าในสนามมันจะโหนโค้งไม่ได้อ่ะเพราะรถมันเป็นรถสกูตเตอร์เนาะแต่ว่าโอ้โหด้วยความที่มียางใหญ่ด้วยที่มีบาลานซ์ที่ดีอ่ะแล้วก็มีเบรกที่ดีเนี่ยเอนจินถึงอาจจะไม่เยอะนะเราก็ใช้เบรกช่วยแล้วก็ลินเข้าโค้งตามลายต้องบอกก่อนรอบแรกนักแข่งจะเป็นคนนำลายให้แล้วก็จะค่อยตามลายไปรอบ2ค่อยเปิดคันเร่งเติมทางตรงอย่างที่บอก180นี่มาแบบสบายๆครับแล้วก็ถ้ามีท่อมีกล่องมีกองโอ้ยทะลุเลยนะมี200อ่ะนะต้องบอกว่าการปรับเซตที่เปลี่ยนแปลงในตัว2016ช่วงล่างที่ดีขึ้นช่วงล่างดีขึ้นจริงๆรู้สึกได้ที่บอกที่ดูพี่อมโหนโค้งยังขี่ได้เข้าได้เลยว่ารถสกูตเตอร์ไม่น่าเชื่อที่จะขี่แบบสปอร์ตใช่อ่ะคันต่อไปจากถัดจากทีแม็กมาทีแม็กผมก็ขึ้นไปที่ MT 07อ่ะ07 MT 07ต้องบอกว่าเป็นรถที่ผมประทับใจนะเพราะว่าเป็นรถที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เครื่องยนต์กำลังดีขนาดกลางมันพลิกรถเร็วพลิกรถง่ายมันตอบสนองคันเร่งได้ดีรอบจัดแต่ถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสกับรอบที่มันจัดจริงๆในสนามเวลาต่อยเกียร์เนี่ยต่อเกียร์เนี่ยมันจะมีอาการเชิงหน้าเขาจะเขาเรียกหน้าจะหน้าชกแล้วสนามแข่งสนามเนี่ยมันจะมีโค้งอยู่ประมาณ2โค้งที่ต้องเตะเกียร์ในโค้งใช่ก็จะเป็นโค้ง10กว่าโค้ง6นะ5มา6ก็ต้องเตะให้ออกไปนี่พูดถึงว่าในการขี่ในสนามแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานจริงอ่ะใช้งานจริงไม่น่ามีปัญหาไม่มีปัญหามันคล่องตัวมากตัวว่าไงขี่แล้วเป็นไง07ก็อย่างที่บอกคือผมประทับใจ07นะเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับฟัดแต่มันก็ไม่ได้แบบฟัดแบบจะชกแบบรุนแรงอะไรมากมายผมก็รู้สึกว่าเวลาที่ช่วงต่อเกียร์ในโค้งเนี่ยเราก็เปรียบเทียบกับการใช้ในชีวิตประจำวันนั่นขนาดนั้นคือเขาไม่เร็วขนาดเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อว่า
เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วอาจจะแบบมีการเข้าโค้งมันโค้งมันกว้างเดินไปอีกนิดนึงเดือบเติมคันเร่งไปแล้วมันตื้อเสร็จเราพอเราเพิ่มเกียร์เนี่ยคือมันก็สามารถที่ไปของมันได้แต่ว่าถามว่าอารมณ์มันจะสนุกเพราะมันรถที่น้ำหนักเบาคล่องเลี้ยวพลิกเร็วมันทำอะไรก็เหมือนกับมีอาการมันทำให้เหมือนกับได้สู้กับรถมาขยับมาต่อมาคันต่อไปจากตรงนั้นก็มาเป็น XSR ที่07แล้วมาขี่ XSR ที่บอกว่าไม่อยากเชื่อว่ากำลังของ09ที่บอลลงไปสู่มาเป็น XSR เนี่ยมันถูกปรับเข้ามาให้มีความนิ่มนวลมันออกไปแบบนิ่มๆเลยพี่ปล่อยคาร์ดมาปึ๊ด2 3 4เฮ้ยไอ้แรงทอร์คมันหายไปไหนหมดแต่พอเราได้ออกทางตรงไปจริงมันเราไปชาร์จมันจริงอ่ะกดไปเต็มไมค์เนี่ยจนเครื่องมันดื้อนะแบบเครื่องมันประมาณ223ทางตรงนะแล้วตอนเชนเนี่ยผมก็บอกว่าเอาละในเรื่องของทอร์คมันหายเชนเอนจินมันจะมีไหมจะดึงมันจะดีดไหมเชนมาเลย5 4 3 2รวบไม่มีอาการแบบที่มันแบบจะดึงจะคืนหรือท้ายไม่ดิ้นไม่อะไรเลยไม่ดิ้นแต่มันดึงรถอยู่แล้วก็เข้าแล้วก็อีกอย่างที่อย่างพี่ตู่บอกว่ามันเข้าง่ายอ่ะเข้าง่ายโค้งมันเข้าง่ายมันกระชับด้วยอะไรก็เรียกว่ามุมเทลของหน้าโชคแล้วก็ช่วงฐานล้อที่มันสั้นอ่ะมันทำให้พลิกรถได้เร็วในโค้งครับตอนออกก็เติมพลังขี่สนุกตัวนี้ถามว่าทำไมเราถึงกล้าออกตัวมันขี่ง่ายเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะตอนแรกที่ความที่มันเป็นแฮนด์บาร์และเป็นรถสไตล์อย่างเงี้ยแต่พอบอกว่ามันทำการทดสอบในสนามอ่ะเราถึงกล้าพูดได้เต็มปากไงว่ามันเข้าโค้งง่ายมากใช่ไอการที่แบบเป็นแฮนด์บาร์แล้วก็เป็นสไตล์โพซิชันไลนิ่งโพซิชันขนาดนี้นะมันไม่ก่อให้เกิดปัญหาถ้าตั้งอะไรมันโอเคนะคือมีเรื่องเบาะที่มันใช่หนาๆใหญ่ๆขึ้นนั่งสบายขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนิดนึงครับผมเขารู้สึกเพราะฟิลเนี้ยคือพอออกไปขี่แบบข้างนอกบนถนนเนี้ยแล้วก็ก็ขี่ชิลได้ใช่มันเป็นรถที่ขี่ชิลๆอ่ะแต่ถามว่าในสนามแข่งทำได้ไหมผมก็แบบแปลกใจตกใจนะพอเรามาขี่เป็นสไตล์จริงๆมันไปได้ไปได้ก็เรียกว่าใช้งานตอบได้หลายรูปแบบทีเดียวเลยนะครับเจ้าต่อจากตัวนี้มา XR ก็โดดขึ้นมาที่09 09นะ07ใช่09 09อย่างที่บอกครับในเรื่องของทอร์คพละกำลังของมันมาแบบเต็มรูปแบบเลยอ่ะโอ้ยมันพร้อมที่จะทะยานไปกับเราตลอดเวลานะครับในเรื่องของการตอบสนองในโค้งแต่ตัวนี้ดีหน่อยมันเวลาเรียกว่าเติมเกียร์ในโค้งมันจะไม่มีอาการสายละด้วยบาลานซ์น้ำหนักที่มันสูงขึ้นด้วยตัวรถที่กำลังที่มันทอร์คที่มันเยอะขึ้นเนี่ยเวลาเตะเกียร์ส่งมันจะผ่านได้เร็วกว่าไม่ต้องมีอาการชกมวยให้เสียอาการนะครับถือว่าตัวนี้แต่ที่บอกถ้าเป็นมือใหม่อันตรายนิดนึงเพราะว่ารถมันทอร์มันสูงจริงเปิดออกไปนี่ปึ๊ดพอเตะเกียร์2เกียร์3หน้าจะแบบปึ๊ดปึ๊ดใช่มันติดมือยกอย่างเดียวเลยมันติดมือมากแต่ถามว่าขี่สนุกมั้ยขี่สนุกสนุกมากยอมรับช่วงดีก็มีนิดเดียวแค่ชกหลังสแตนดาร์ดจะนิ่มไปนิดนึงก็เซตมาให้ใช้งานปกติใช่แต่ถ้าจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจริงๆก็อาจจะปรับเซตกันนิดหน่อยมันแข็งหน่อยเพราะว่ามีอยู่โค้งนึงเราเข้าด้วยความเร็วมากๆแต่ท้ายมันจะย้วยนิดนึงแต่เราก็มีสติถ้าเราเติมมาเร่งในวันที่ท้ายย้วยเนี่ยอาจจะได้ไปเก็บกวดได้ก็รอให้ท้ายมันดิ้นสัก 2-3 ทีพอมันเริ่มตั้งตรงแล้วค่อยเติมออกไปเราเน้นความปลอดภัยดีกว่าครับนะอ่ะมาถึงเมื่อกี้ไป09แล้วก็เสริมขึ้นมาก็เป็น10 MT10 พี่ตู่เป็นไง MT10 10นี่โอ้โหผมเป็นคนแรกที่ได้ขี่ของทั้งสนามใช่เพราะว่าสนามใหญ่แล้วก็คนแรกอ่ะใช่ตอนแรกต้องบอกว่าอุ๊ยเรานึกว่ามันจะโหดแต่ปรากฏว่าไม่โหดนะสำหรับโหมดตัวรถเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง3โหมดด้วยกันใช่ไหมคือมาถึงก็ลองแบบสแตนดาร์ดก่อนแล้วก็ขยับขึ้นไป SBA SBA ใช่สแตนดาร์ดปรากฏว่าพอขึ้นมาโหมด A มันก็ยังแบบไม่โหดแต่ถามว่าจุดดีของมันคืออะไรจุดดีมันคือการควบคุมง่ายโอ้โหรถตัวนี้ต้องบอกว่าเบาไม่น่าเชื่อว่า MT10 มันจะเบาตอนแรกเรามองถึง CC รถแล้วน่าจะหนักนะเบากว่า09เบา09อีกใช่พี่ลองดูพี่ก็รู้นะพลิกรถก็เร็วเลี้ยวง่ายลงเร็วขึ้นเร็วคล่องตัวไม่น่าเชื่อว่ากำลังเครื่องยนต์ระดับ 1000cc มันจะง่ายกว่าขี่ง่ายกว่า900พวกขี่ในสนามมันก็ไม่ธรรมดานะมีแต่คนกลัวว่า900ตัว1000น่าจะดุกว่าแต่ตัว1000กับขี่สมูทแล้วนิ่มนวลกับขี่สมูทแล้วให้ความคล่องตัวมากกว่าในสนามอันนี้เหมาะสำหรับทุกๆคนจริงๆนะ CC 10เนี่ยคือเราคาดหวังว่ามันจะดุแต่ไม่ใช่คือมันไม่ดุมันหน้าตาใช่มันจะเป็นมิตรกับเราเป็นมิตรแต่เวลาเอาจริงๆแล้วลากกันจริงๆแล้วก็เอาเรื่องนะรอบจะเปิดประมาณ 9,000 ถ้าลองมาดุมาก 9,000 รู้เรื่องตอนทางตรงนี่ก็ไปจมไม้เหมือนกันใช่ขยับขึ้นมาจาก MT10 ก็ถึงตัวสปอร์ตแล้วครับเป็น R1 ธรรมดาก่อน R1 ธรรมดาก็เป็นไลลอสซี่ก็ California Mobis อันนี้ให้พี่ตู่พูดดีกว่าว่าผมพี่ตู่ทันขี่ไปเพราะว่า
อย่างตัว R1 เนี่ยตอนแรกก็คือเห็นว่าตัวนี้คือเคยขี่ในตัวที่ไม่สแตนดาร์ดอยู่แล้วตอนนั้นขอยืมน้องตึกมา TK Superbike นะฮะแต่ว่าตอนนั้นคือเขาทำเป็นแบบไล่สเตอร์ทำกล่องท่อกล่องๆเรียบร้อยแล้วเขาเนี้ยพอมาลองของสแตนดาร์ดเป็นลายแบบลอสซี่มาเลยนะคือเป็นรุ่นนี้แหละรุ่นที่อยู่ในภาพเนี่ยผมบอกว่าเกียร์มันยาวมากเกียร์ยาวกว่าเพราะตอนแรกที่เราขี่แบบพวกรถนักเก็ตรถสกูตเตอร์เนี้ยเกียร์มันก็จะสั้นแต่เนี้ยพอด้วยความเป็นสปอร์ตอ่ะเขาใส่ความที่แบบถ่ายทอด DNA จากสนามแข่งเข้ามาคำว่าเกียร์ยาวคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณลากเกียร์หนึ่งอ่ะปกติเนี่ยคุณจะได้อันนี้ยกตัวอย่างนะคุณอาจจะได้ไปสักประมาณ900เมตรแต่ถ้าเป็นรถสปอร์ตเนี่ยคุณอาจจะไปได้ถึงแบบเป็นกิโลเขาเรียกอัตราทดอัตราทดมันจะยาวอัตราทดนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของเวลาเชนเกียร์เวลารวบเกียร์ลงมาตั้งแต่เกียร์6ยันเกียร์2เนี่ยอาการไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามันเรื่องของสลิปเปอร์คัทด้วยมันเอื้อประโยชน์ต่อกันด้วยนะครับท็อปสปีดที่ทำได้ตัวนี้อยู่ที่250กว่าก็คือยังมีได้อีกนะยังมีได้อีกเพราะว่านั่นคือสแตนดาร์ดโรงงานนั่นคือสแตนดาร์ดโรงสแตนดาร์ดว่ารู้สึกว่าคนที่นำรอบนั้นตอนแรกก็บอกเขาไปบอกว่าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากคือน้องตั้นเดชาไกรศาสตร์บอกเนี่ยให้ถ้าน้องจะเป็นห่วงพี่น้องไม่ต้องหันมามองตอนอยู่ในโค้งหรอกคือบางทีพี่ก็ไม่ได้เร็วอะไรมากแต่แบบพี่ก็ระวังเลี้ยวมาแล้วเลี้ยวมาแล้วตั้งบอกไม่เป็นไรพี่ถ้างั้นผมออกจากโค้งเลยผมค่อยหันมามองเขาเนี่ยน้องตั้นไม่หันเลยครับตั้นไปแล้วแบบน้องตั้นมองกระจกโอเคก็ถือว่าขี่เป็นรถที่ขับขี่มันมากแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศในการขับขี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวได้เห็นเต็มสุดท้าย R1M R1M ต้องบอกเป็นอะไรที่ประทับใจมากตอนแรกมองว่าทำไมมันไม่ดุเลยมีการตอนแรงม้าจากใครนะจากค่ายยามาฮ่าที่แบบรับเชิญเราไปหรือเปล่าเพื่อความเซฟแต่พอไปดูใน GPS ไม่ใช่เขาปล่อยเต็มนะเขาปล่อยเต็มนะเพราะอะไรเพราะตอนแรก ที่คิดว่าเขาตอนเพราะว่า R1 ธรรมดาเนี่ยเขาใส่ท่อมามีท่อใบนึงแต่ว่าพอมา R1M ปุ๊บสแตนดาร์ดหมดทุกอย่างใช่จนเราไม่เคยว่าตอนอยู่ธรรมดาเนี่ยรอบเลยแผบๆนะครับเสียงมันแผบๆแต่พอแบบพอแรงม้าที่มันถ่ายท่อจากเครื่องยนต์สู่ล้อหลังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละเกียร์ที่มาเนี่ยมันมาที่แน่นหมดนะตั้งแต่แบบเปลี่ยนเกียร์ที่12,500รอบอย่างเงี้ยโอ้โหนี่มาแบบหน้าเนี่ยจะแบบเหมือนกับเขามีการคอนโทรลมีทักชันคอนโทรลอะไรอยู่ระดับหนึ่งด้วยมันไม่เกิดอาการสะบัดอะไรมากนักแล้วในเรื่องของการเข้าโค้งไม่ต้องเตะเกียร์ในโค้งเหมือนกับในเกียร์ที่ผ่านมาเลยรอบมันตึงคือสามารถที่แบบว่าล้อยาวๆมันล้อยาวๆเลยสาดเข้าไปนะครับตัวนี้ที่ฟ้องมาคร่าวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูกราฟอีกทีตอนนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าก็คืออย่างที่บอกอ่ะมันก็260กว่าแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันมีแอปพลิเคชันช่วยพี่ใช่สามารถโหลดเข้ามือถือได้และตั้งแมปได้ตั้งระบบทุกอย่างหรือถ้าพี่มีรุ่นเดียวกับผมทำไมพี่บอมขี่วันนี้ขี่เร็วจังเลยสปีดอะไรสามารถแอปตัวเนี้ยไปดึงแมปของพี่อ่ะมาใช้กับรถผมได้เลยสมมติพี่เป็นนักแข่งนะผมอยากขี่แบบพี่อ่ะโอ้พี่นักแข่งระดับแชมป์ขี่เก่งเราขี่ไม่เก่งเราอยากขี่เก่งอ่ะก๊อปแมปหน่อยเปิดพี่เปิดมาปุ๊บเอาแอปแคชตัวเนี้ยดูดแมปของพี่มาแล้วก็เอาแมปตัวเนี้ยมาใส่เครื่องผมก็จะวิ่งเหมือนพี่เลยพอมาใส่เครื่องตัวนี้มันก็จะคือมันระบบที่เดินไปทั้งหมดเลยแล้วมันจะติดต่อกับจากเขาเรียกแท็บเล็ตของเราโดยใช้ Wi-Fi ระหว่างเครื่องอ๋อนี่ไงอ๋อวันนี้มีมาเลยเนี่ยเนี่ยให้ดูตัวอย่างเนี่ยที่ว่าที่เราพูดถึงเนี่ยแต่ละสีมันจะบอกครับในเรื่องของเกียร์เบรกหน้าเบรกหลังช็อคอัพนะครับองศาการเลี้ยวองศาการเข้าโค้งบอกหมดเลยจะเห็นว่ารูปบนด้านซ้ายเห็นไหมจะมีลายสนามตอนนั้นอ่ะจากโค้งสุดท้ายมาเนี่ยเปิดแหวกคันเร่งทางตรงสีเหลืองข้างบนนั่นคือคันเร่งเปอร์เซ็นต์การเปิดคันเร่งนะครับก็มีต่อลงมาตึงตึงตึงคราวนี้สีแดงคือเกียร์คันเร่งเกียร์นะครับเนี่ยตอนนี้คันเร่งนี่มาเต็มแล้ว 100% เกียร์ขึ้นหนึ่งเตะขึ้นจะมายกคันเร่งเพราะว่ามันมีชิปเตอร์แล้วก็เตะเกียร์อีกทีนี่ก็เตะสุดแล้วนี่ไงแล้วก็ลาตรงนี้ครับที่ชี้ไปว่าความเร็วขึ้นอยู่ที่210แล้วก็เข้าที่โค้ง3โค้ง3ถ้าเป็นเส้นนอนแสดงว่ายกคันเร่งคันเร่งรอบจะเดินแล้วก็ลงเกียร์ตึงตึงตึงลงมาแล้วก็คันเร่งจะรอให้เข้าโค้งถึงจะเติมคันเร่งอีกทีนึงพี่ก็ถามว่าทำไมตรงนี้ต้องตอดคันเร่งนะทำไมบอกอ๋อผมคอครับผมว่าแล้วค่อยกดอีกทีนึงเลี้ยงรอบนี่ก็จะมีสีม่วงนั่นคือการเอียงของตัวรถสแตนดาร์ดอย่างนี้สามารถเอียงได้ถึง50องศาเลยนะเหลือเฟือคือลงนี่อีกลงนี่อีกนะก็ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่แบบเป็นพักเท้าเดิมด้วยแล้วก็ทุกอย่างก็ยังเดิมหมดทุกอย่างยังใหม่หยดแต่ว่ายางเนี่ยเขาทำการเปลี่ยนให้เราอ
พร้อมขี่ในสนามที่เราที่เห็นนี่ก็คืออย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของแอปพลิเคชันที่อยู่ในเจ้า R1M นั่นเองพี่อยากขี่เหมือนตู่นะพี่เอาแอปพลิเคชันมาดูดไปเลยจะใส่เครื่องรถพี่จะขี่เหมือนมันได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเอออีกเรื่องนึงแต่แมปเดียวกันเนี่ยมันดีตรงนี้นี่คือข้อพิเศษของ R1M แล้วก็ยังมีในส่วนของความเบาด้วยข้อแตกต่างของตัวรถระหว่าง R1M กับ R1 ธรรมดาก็คือจะมีเรื่องของเฟรมใช่ไหมที่เป็นเฟลลิ่งคาร์บอนคาร์บอนมิเนียมเฟลมิเนียมโหเยอะใช่ระบบไฟฟ้ากับทั้งคันน่ะใช่ระบบไฟฟ้าโชคที่ปรับไฟฟ้าเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นแบบว่ารถที่แบบราคาล้านกว่าก็คือแบบเป็นรถอิตาลีแต่ว่ายามาฮ่านี่คือเอาเข้ามาแบบล้านกว่าเหมือนกันแล้วก็จบหมดทุกอย่างในคันเดียวมีชิปตรงชิปเตอร์เสร็จไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มเลยครับผมพร้อมใช้งานเลยวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของการที่เราไปทดสอบเจ้ายามาฮ่างานของยามาฮ่าที่จัดขึ้นมาที่สนามบุรีรัมย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นอะไรก็ขอเวลาตัดต่อสักวัน2วันเนี่ยนะจะรีบให้เร็วที่สุดวันนี้มาเอาไว้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ